อันนี้คือหลอดเลือดครับที่เราเห็นนะครับแต่เป็นแบบตัดยาวไอ้เหลืองๆนี่คือค่าไขมันถูกครับคือเวลาอุดตันเนี่ยมันไม่อุดตันสวยงามมันจะอุดตันประมาณอย่างนี้ของจริงนะครับเป็นแบบนี้ตีแบบนี้รอดไหมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเลือดมันจะไม่ท่าไม่มีทางแล้วตอนทำบอลลูนครับนี่คือก่อนและหลังครับอันนี้คืออันนี้เช็คกดลวดเราก็แย่ลงไปก็ใส่จะทางไหนครับกระจอกมันตรงหน้าขาเจาะจึ๊บแล้วก็เพราะเส้นเลือดมันเชื่อมกันไงบางคนบอกต้องผ่าเดี๋ยวไม่อยู่ในมิตรต้องนะครับก่อนที่จะรู้ทำไมเราถึงรู้แบบนี้ได้อะต้องฉีดสีก่อนเพราะฉีดสีคือหลอดเลือดถ้าเราเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยโดยไม่ได้ฉีดสีนะมันมองไม่เห็นเพราะว่าไอหลอดเลือดแล้วก็เป็นอินทรีย์ก็คือเหมือนเป็นเซลล์เนาะมันไม่เห็นไขมันก็ถือว่าเป็นสารอินทรีย์ก็ไม่เห็นพอฉีดสีปุ๊บมันทำให้ติดสีง่ายเห็นเวลาเอ็กซเรย์มันก็จะเห็นคือมันใช้ลักษณะการย้อมอ่ะปกติถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันปกติใช่ไหมครับอย่างนี้แต่ว่าพอฉีดสีปุ๊บก็จะเห็นเป็นร่องๆอย่างเงี้ยรู้แล้วมีตีบตรงไหนบ้างแล้วก็เช็คโอ้มีตีบ2จุดโอเคเอาบอลลูน2จุดกันแล้วก็วางหมอก็จะวางแผนนัดวันเวลาเสร็จก็เจาะเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วพอนี้เป็นไงช่องนี้ก็จะมีช่องแล้วแต่ว่าไขมันจริงๆมันโป่งด้านข้างนะเห็นไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบดีนะไขมันมันก็ยังอยู่สิเอาออกได้ยังไงรอไม่ได้นะไปขูดนี่พวกคุณไปขูดหวยเหรอมันมีบางส่วนที่ออกเห็นอยู่ก็อาจจะมีบางกระเทาะออกไงแต่จะมีบางส่วนที่แข็งนานแล้วออกซิไดซ์มานานแล้วกรอบกับหลอดเลือดแล้วขูดได้ไหมไม่ได้ครับเกิดขูดบางแตกขาดไม่ได้ดังนั้นเขาก็ใช้ลักษณะเป็นแบบแก้ที่ปลายเหตุนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับหลอดเลือดเป็นแผลทะลุเป็นไงครับนี่หลอดเลือดหัวใจนะขูดเหมือนกับเกินผนังชุบนึงรวดพุ่งออกนี้สวยเลยนะครับดังนั้นมีการรักษา2แบบคือคุณหมอจะเลือกเองนะครับแบบที่1คือเป่าบอลลูนนะครับโดยลักษณะเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพใช่มั้ยครับใส่ทรายส่วนหัวใจจากที่หน้าขาขึ้นไปนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นก่อนแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่พร้อมที่จะปล่อยเกิดการขยายบวมขึ้นนะครับเป่าบอลลูน2วิ3วิทำซ้ำ2-3ครั้งครับคือเอาบอลลูนไปทางหลอดเลือดทำอย่างนี้ที2ที3ทีคาไว้แล้วมันก็จะเลยกลายเป็นลักษณะเป็นช่องที่กว้างขึ้นแล้วอาจจะมีตัวข้างนอกเนี่ยหลุดออกไปบ้างก็บางส่วนนะครับแต่ขูดออกได้ไหมไม่ได้ครับอันตรายนะครับก็อัดบอลลูนขยายหลอดเลือดกว้างขึ้นเส้นเลือดก็จะโป่งพองออกด้านข้างหน่อยนึงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ดึงออกเอาบอลลูนนี่ออกไปมันก็จะค้างเอาบอลลูนออกสินะครับแบบแรกเอาบอลลูนออกแบบที่สองก็จะสเตนนะครับหรือขดลวดนะครับอ่ะใส่สายสวนนะครับขึ้นไปคล้ายๆบอลลูนไปอยู่ในจุดที่นั้นนะครับแล้วก็โป่งนี้ก็คือมีบอลลูนอยู่ข้างในสเตนอีกทีนึงแล้วขดลวดเนี่ยจากตอนแรกมันแคบๆใช่ไหมครับมันแคบๆมันแนบไปกับตัวสายสวนแล้วมันก็โป่งเสร็จปุ๊บมันก็จะเขาก็จะเอาบอลลูนออกแต่สเตนก็เก็บไว้ซึ่งสเตนเนี่ยก็จะมีการอาบน้ำยากันป้องกันการสะสมเพิ่มนะครับไม่ให้มาเกาะแต่มันก็อยู่เขาบอกว่า2ใน3ได้ผลดีนะครับแต่จะมี1ใน3กลับมาเป็นอีกเวลาเป็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกใน3ปี5ปีข้างหน้าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะนี่คืออันนี้ความเป็นจริงนะนี่คือรูปภาพเลยครับหลายจุดรูปอะไรครับหัวใจแล้วถ้าเกิดเป็นกันทุกเกือบทุกจุดเลยเนี่ยเส้นเลือดโหพลุนเลยจะตีบคือเวลามันตีบจริงนะกว่ามันจะสะสมแล้วตีบจนเราเจอพบ1จุดเนี่ยคิดว่ามันจะในมนุษย์ร่างกายของเราเนี่ยมันสะสมได้1จุดแล้วมันจะไม่สะสมจุดอื่นหรอกมันจะสะสมหลายจุดนะครับเหมือนตกผลึกอ่ะมันคงไม่ตกผลึกจุดเดียวในร่างกายหรอกครับมันจะตกหลายจุดแต่ว่าอัตราของการตีบอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ล่ะไปทั่วเลยทำยังไงครับสเตนมันทุกจุดเลยไหมหมอเขาทำไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเยอะดูมันเยอะเขาจะใช้การบายพาสครับก็คือในหัวข้อนี้ถัดมานะครับคือการบายพาสบายพาสจะถูกเลือกให้ใช้เมื่อประเภทว่าเส้นเลือดตีบตรงนี้ไม่ไหวแล้วคือตีบแน่นแล้วตีบเยอะตีบประเภทแบบไม่น่าจะเป็นล็อกได้แล้วไม่น่าจะใช้สเตนได้แล้วไม่น่าจะใช้บอลลูนไหวแล้วมันเยอะคือดูแล้วโห
เยอะเขาก็จะใช้การบายพาสนี่คือภาวะตรงนี้คือเนื้อตายคือสีม่วงๆดำๆเห็นนะมีการแล้วมันเส้นเดียวนี่ตายทั้งห้องเลยตีบมันทุกเส้นเลยก็เส้นเลือดฝอยตีบหมดหมอบอกไม่ไหวแล้วตรงนี้ก็ตีบแล้วตรงนี้ก็นี่ก็ตีบอีกหัวใจเนี่ย1ใน 100% เนี่ยตายไปแล้วอันตรงนี้จะไม่เหลือ40ตรงนี้20ตายไม่เหลือละแล้วแต่ละเส้นนี่โอ้โหตีบสุดๆเลยเขาใช้วิธีนี้คือเขาต่อเห็นไหมครับอะไรที่วงๆเนี่ยเส้นตรงนี้นะครับเต้นเส้นเอาหลอดเลือดที่ขามาผ่าตัดต่อจากตรงนี้ลงตรงไปจุดที่มันตายเลยเพราะว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยปล่อยให้มันแบบไม่ตายไปตายก็ตายไปตีก็ตีไปต่อเส้นใหม่ปุ๊บมาลงจุดที่เหมือนกับแลนดิ้งลงจุดที่จําเป็นเลยอ่ะนะครับเส้นนึงเห็นมั้ยจากจุดข้างบนบายพาสลงมาจุดตรงที่มันตายเลยเลือดก็มาไหลเวียนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่เขาใช้กันเยอะสําหรับคนที่เป็นกันเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อ1จุด1เส้นก็นี่ค่าวิธีแล้วนะก็จะ 440,000 นะครับคือเวลาเราแก้ไขเรื่องการบายพาสค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะว่า